านผู้ชมที่เคารพครับจากคำพังเคยที่ว่าหมองูตายเพราะงูนั้นเป็นจริงทันทีเมื่อฉลามดำเชอรี่โสวานิชเข้ามืออาชีพโคจรมาเจอบิ๊กปรือเมืองรถม้าฤทธิ์ที่ใช้ลูกเจ้าแม่สายทองขุนเข่ามือสองลองชมแล้วพิจารณาจากคำพังเคยขั้นต้นครับมวยไทยสถานลูกเสนอเป็นเมดวนจากลุมพินีสดสดร้อนร้อนเมื่อคืนนี้เองครับท่านผู้ชมครับเรานำท่านผู้ชมมาพบกับคู่ที่2มวยไทยสั้นโลกวันนี้นะครับเป็นการดวลเข่ากันระหว่างขุนเข่าฉลามดำกับขุนเข่าเมืองสองขุนเข่าฉลามดำนั้นก็คือเชอรี่สวานิชและขุนเข่าเมืองสองนั้นก็คือฤทธิชัยลูกเจ้าแม่สายทองพิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้เป็นคู่ที่2ของมวยไทยสั้นโลกสำหรับเสาร์นี้ครับชมกันจุใจครับเสาร์ที่แล้วไม่ได้ชมพลาดไม่พบกันไป1สัปดาห์แล้วครับ1เสาร์วันนี้สดๆเมื่อคืนนี้เองครับเข่าแล้วโอ้โหมาเมืองรถมาครับสวมกางเกงสีฟ้าคลิปเหลืองนั่นฤทธิชัยลูกเจ้าแม่ทรายทองครับมวยลำปางเชอรี่นั่นมวยขอนแก่นเอาแล้วโอ้โหเตะหน้าขาครับเชอรี่นั้นสองลมแล้วครับคุณสมบัติสองลมแล้วฉลามดำรู้สึกจะฝืดนะวันนี้มองดูรูปร่างเล็กกว่าครับพิกัดเท่ากันแต่ว่าบางแล้วครับแหมมวยกระดูกเล็กเอาอีกแล้วโอ้เชอรี่วันนี้เอ๊เป็นยังไงครับขาอ่อนไปหน่อยนะครับสามล้มนี่ไม่ดีเอาหักแล้วแทงโอ้ยเอ๊มาดุดันแล้วกันครับนี่คือ1และ2รวมกันครับท่านผู้ชมฤทธิชัยวันนี้มาสู้เลยครับโอ้โหแหมแล้วไฟหลังสดมากครับสดมากเล่นโอ้เล่นวังจันทร์ซะอยู่เลยครับดูเลยครับเชอรี่แหมไปพลาดไปแพ้บุญหลายใช่มั้ยแพ้บุญหลายมาครับเอาละครับวันนี้มาสู้ครับฤทธิชัยนั้นอายุ25ปีเชอรี่24ครับก็ถือว่าอายุใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับกระดูกมวยก็แหมพอๆกันแล้วครับนะครับแต่ว่าทางด้านเชอรี่นั้นได้เปรียบนิดนึงครับได้เปรียบนิดนึงผ่านของแข็งผ่านกระดูกมาเยอะแล้วครับฤทธิชัยก็สดเหลือเกินครับเอาแล้วครับยกแล้วเตะขาโอ้โหมาดอกนี้เข้าตาเลยครับครับล้มทีไปหน่อยนะฮะเชอรี่ล้มบ่อยครับดูครับโอ้โหมีหมัดด้วยครับฤทธิชัยไม่ใช่มีแข้งอย่างเดียวธรรมดาเป็นมวยเข่านะครับวันนี้ออกแข้งแล้วยิงหมัดมาทุกรูปแบบนะฤทธิชัยวันนี้แต่ว่าลูกที่เขาเตะมาแล้วจับขายกแล้วโอ้โหแล้วเตะหน้าขาให้ล้มนี่แม่มันเจ็บปวดครับหมดยกดูภาพช้าครับออกแข้งขวาโอ้ยมาดูครับเข้าพวงแก้มเลยครับยิงหมัด 1-2 ดูครับหายจังหวะล่าเยือเลยครับโอ้ยตัดลำตัวนี่ครับดอกที่ดูแล้วสวยครับจับยกครับเตะหน้าขาครับโอ้คุณสมาครับตัดข้างหน้าเลยนะมันเพชรขันย่อครับอย่างนี้โอ้โหทักมวยครับควรจำเอาไปใช้ครับลักษณะอย่างนี้ครับดูครับต้องใช้เลยครับโอ้โหเสียศูนย์เลยครับแล้วตัดกำลังนี่ครับหักอีกหักแล้วแทงสวนเข้าไปโอ้ตายครับนี่ถ้าเป็นยกที่หาเลยกันเลยครับเลยเข้าโกไปเลยนะครับนี่ครับบรรดาเซียนมุมน้ำเงินทั้งหลายของเราขึ้นยกที่3ครับราคาก็ไปอยู่ที่ฤทธิชัยครับฤทธิชัย54แหมลมเยอะๆราคายังไม่ไปครับเพราะว่าเชอรี่นี่มวยปลายแรงครับ45 45จะได้ยินเชอรี่ครับเครื่องร้อนชาครับวันนี้ตีได้ไหมตีไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหตีเข้าไม่ได้ครับแล้วเสียรูปตรงนี้แหมเชอรี่มาวันนี้ต้นนี่หมายมาแย่เลยครับว่ากันใหม่ครับกดลงมาเน็บเอาแล้วครับเชอรี่มุดเข้าแหมแต่ว่าโอ้ยโดนฟันศอกแตกไหมเราบูดูแล้วว่าแตกหรือเปล่าถึงเลือดไหมยังไม่แตกยังไม่แตกครับฮ่าฤทธิชัยมาดูดันแล้วกันครับเอาละครับเข่าดูใครจะได้ครับฤทธิชัยก็มวยเข่าแล้วครับครับเข่าต่อเข่าแล้วตอนนี้ยอดเข่าด้วยกันแต่ดูฤทธิชัยหนาเหลือเกินครับพิกัดเท่ากันแต่ว่าตัวทำไมถึงใหญ่อย่างนี้ตีไม่ได้ครับเชอรี่เสร็จแล้วครับยังยิ้มเอาละครับได้ดอกนึงกดลงมา 4-5 เป็นของเชอรี่ครับฤทธิชัยจะไปก็ไปก่อนเอาหักลงมาแล้วแทงเชอรี่นี่ได้ต้องได้เป็นชุดนะครับเพราะแกตีหนักดวงแล้วก็ตีเป็นชุดเรียกว่าฉายเป็นชุดฉายเป็นชุดนะแล้วครับเริ่มจะได้แล้วโอดคอเน็บไม้ต่างคนต่างเน็บคนละดอกฤทธิชัยผ่อนนิดนึงครับตั้งรับแล้วครับผ่อนนิดนึงเอาแล้วครับเชอรี่ออกแข้งขวาโอ้โหแม่ดูลีลากรรมการนะคุณเพชรนี่ต้องยอมรับบาบูเก่งครับดอกนี้ถ้าไม่ขวาโดนแน่ครับเชอรี่โดนก้านคอแน่ต้องชมกรรมการบาบูครับกดลงมาแทงยิงมาซ้ายเอาละครับกดแทงได้ไหมโดนเขาแทงว่าโอ้ยแม่ดูครับตัวเล็กเชี่ยงช้านะเชอรี่ตอนนี้ช้ามาแหมแต่ว่ากระดูกมวยผ่านกับหมู่ผ่านมาเยอะแล้วครับแหมชกทีครับก็มีไฟชกบ่อยเอาละครับเริ่มตีได้แล้วฤทธิชัยนี่สดเลิกกันโอ้ย
หมุนเลยครับกลับหลังหันเลยครับค้ำแทงแล้วยิงมาไม่ได้เดินค้ำแทงโอ้ยโดนครับโดนกล่องดวงใจโดนเพชรปลอดอาวุธกรรมการบาบูโทษไหมโทษขอโทษแม่ขอโทษนะอ้าวเอ๊ะใครขอโทษใครครับลินิชัยโดนแทงนะครับแต่ไม่ขอโทษเชอร์รี่ก็ไม่ว่ากันครับหายกันไปไม่ถือสาไม่ถือโกรธออกแข้งซ้ายออกเจอแข้งขวาหมดยกดูภาพช้าค้ำแทงเชอร์รี่เล็กกว่าครับโดนออกแข้งขวาเลยครับสาดเข้าไปทั้งแข้งแต่ว่าตรงนี้ครับนี่ครับต้องชมกรรมการบาบูครับแม่ท่าไม่ขวางก้านคอเชอร์รี่โดนนะครับคอต่อครับแม่ดอกนี้สวยครับเต็มๆเอาคืนไม่ได้ครับเชอร์รี่ติดหน้าแข้งครับแทงแต่ไม่โดนครับโดนแถวหน้าขาครับโดนตรงนี้ครับนี่ซ้ายของลิทิชัยเจอซ้ายของแม่เชอรี่เฉียวครับแต่ดอกขวาได้ดีนี่ครับไปได้ซ้ายลำตัวแม่โอ้โหกระทุ้นเลยนะโอ้โหกำลังหันไปเลยแทงซ้ายหนักครับอีกมุมครับแม่กรรมการมาบูจ้องเลยครับจ้องมากโดนครับตรงนี้เชอรี่แทงครับแทงเขาไม่ได้เจตนาแล้วครับไม่ได้เจตนามาแล้วครับทางด้านของเชอรี่ครับนี่ทางด้านของลิทิชัยลิทิชัยครับแต่ดัดแข้งดัดขากันไปยกนี้ยกที่4นะครับขึ้นยกที่4แฟนของศึกวันทรงชัยครับให้เชอรี่เป็นต่อ19คู่ขี้สูสีกันแล้วครับครับก็ชิงยกนี้เบียดกันมาครับชมกันต่อครับยกที่4ใครจะได้เดินแล้วครับเชอรี่มวยแรงปลายครับโดยปกตินี่4-5นี่จะเป็นของเชอรี่พอขึ้นยก4กลางๆจะได้ยินเสียงแฟนบนล็อกบอกว่าเชอรี่ก็หมายถึงว่าตะโกนเชียร์แล้วครับให้กำลังใจเชอรี่วันนี้จะเชียร์ได้หรือไม่ครับวันนี้จะมีเสียงเชอรี่หรือเปล่าครับต้องชมกันต่อครับแม่แต่ลิทิชัยนี่เตรียมมาแก้เลยครับต้นๆออกมา1-2นี่เริ่มเล่นบทบู้เลยครับออกแข้งออกเข่าหนักๆเลยครับเชอรี่ออกอาการเลยวันนี้ก็แข็งแกร่งเหลือเกินครับลิทิชัยมาดาวรุ่งพุ่งแรงดวงนี้ครับวังจันนี่ยังสยบมาแล้วนะครับเดินแล้วครับเชอรี่ทำแทงเหน็บแล้วนายเป็นของผมตีได้ไหมโอ้โหดูสิครับแก้มัวแก้มาครับอย่างนี้เรียกว่าแก้มากดลงมาแล้วกดอ้าวโดนเขากดตายแล้วครับผิดเหลี่ยม2แล้ว3ดอกโอ้โหผิดเหลี่ยมจะกดเข้าโดนเขากดโดนไป3เม็ดเสียพื้นในเม็ดนึงครับเสียหายหลายแสนเลยนะคุณเปียงครับลุงนี่3ดอกต่อ1ดอกแล้วครับโอ้โหตายเลยครับเชอรี่โดนเขากดคอลงมาตีได้ไหมตีได้ตีเข้าไม่ได้โดนเขาล็อกเอวอีกครับเอาคางกดคอไว้ตีไม่ได้ครับอย่างนี้หมองูตายพระงูนะโอ้โหเขาเตรียมแก้มาเลยครับดูครับตั้งเตะแข้งซ้ายครับออกแข้งซ้ายทีตะกัดนี่เอาแล้วครับเริ่มจะเอาคืนได้ใครเน็บใครชมกันต่อโอ้ยซ้ายเล่นปลายจมูกเลยครับลิทิชัยมาอาวุธเยอะเหลือเกินครับพัฒนาฝีมือมากครับเชอรี่ก็พยายามครับเชอรี่ก็พยายามเปลี่ยนเป็นหมัดบ้างนะครับแฟนมวยจับตาดูครับดูลิทิชัยลูกเจ้าแม่สายทองตัวนี้ครับปี36นี่แหละครับไม่ว่าปี36นี่แหละครับเธอเกียรติเธอเกิดอย่าหนีไปไหนนะมีสิทธิ์เจอกันแล้วครับเอาละครับชมกันต่อเธอเกียรติก็เธอเกียรตินะครับจอมกฐินอาจจะเจอกับลิทิชัยตัวนี้โอ้ยโดครับเชอรี่หักศอกหน้ากลับไปเลยครับลิทิชัยออกแข้งซ้ายยิงหมัดแผ่วแล้วนะครับแผ่วแล้วนะครับลิทิชัยก็เริ่มจะออกลูกแผ่วให้เห็นแล้วครับเชอรี่เริ่มเดินแต่เสียงเชอรี่ยังไม่มีครับไม่มีเน็บต่างคนต่างเน็บเข่าเจอเข่าแม่แต่ว่าลิทิชัยตัวใหญ่แล้วครับมินิบัสเจอกับรถทัวร์เบียดเสียสีกันไปมากๆนี่ตัวเล็กเสียเปรียบเอาครับศอกเอาคนละดอกแล้วคนละฉึกยิงมาตอนนี้แลกกันนวลเนียไปหมดครับดูเดือดนะครับคู่นี้สนุกมากหักศอกเอาแล้วครับหักศอกแล้วแทงตามล็อกลงมาตีได้ไหมโอ้โดนล็อกอีกแล้วเชอรี่หักศอกเอาแล้วครับศอกเชอรี่เริ่มจะได้ผลครับค้ำแทงเดินต่อครับแหมตกตัวใหญ่เหลือเกินครับลิทิชัยนี่ค้ำแทงโอ้ยโต้ตลอดนะครับลิทิชัยลูกหนักแน่นอยู่ที่ลิทิชัยครับบทยกถอนหายใจเลยครับลิทิชัยขึ้นยกที่4ราคาไปเลยครับเริ่มขยับไปไกลครับเห็นว่าเชอรี่ตัวเล็กแล้วเดินช้ากว่านิดนึงเข้าลูกหนักแน่นอยู่ที่ลิทิชัยครับน้ำเงินเป็นต่อ4-1ครับยกที่5มาดูกันครับว่าเชอรี่จะพลิกสถานการณ์ได้ไหมเพราะปกติแล้วแกจะต้องแรงยกนี้ใช่เป็นของผมแหละครับเอาละครับเบียดเข้าไปแล้วเชอรี่เบียดแล้วปลายยกลิทิชัยทำท่าจะแผ่วให้เห็นเป็นรองตั้ง4-1ต้องเดินแล้วครับมวยอย่างเชอรี่นี่ถอยหลังไม่เป็นถอยหลังเป็นที่ไหนโอ้ยเอาละครับแหมโดนก้านคอแล้วโดนยิงหมัดอีกด้วยลิทิชัยคุณก็มากครับเชอรี่เยอะเหลือเกินครับวันนี้มาดีมากนะครับ
แม่นี่ผมว่าบุญหลายนี่คงไม่ไกลเกินรอแล้วครับครับบุญหลายก็บุญหลายเถอะครับก็ต้องไปพวกนั้นแหละครับถ้าวันนี้ผ่านเชอรี่ไปได้มาแต่เชอรี่ก็พยายามยก5ไปยกของเขาอยู่แล้วครับเดินออกแข้งซ้ายขวาดีต่อยมีโต้ตลอดครับฤทธิชัยไม่ยอมให้กินปลีครับอย่ามากินปลีผมเลยครับ25ปีกับ24ปีครับเชอรี่24เรียกว่าแกอ่อนกว่ากัน1ปีเท่านั้นแหละครับเป็นเพื่อนกันได้ครับแต่ตรงนี้ต้องว่ากันก่อนเน็บเอาแล้วครับเน็บต่างคนต่างเน็บมาคนละดอกใครจะได้ปลายแล้วเสียงเฮเริ่มมีแล้วครับคุณเปียกเสียงเฮเริ่มมีแล้วมามีโต้ตลอดครับฤทธิชัยโอ้ยดูครับเจอก้านคอโอ้ยมันชัดเจนครับคุณสมาศดอกนี้มันเห็นแน่นอนครับจะได้จะได้มาเจออย่างนี้เข้าไปโดนดอกอย่างนี้โอ้โหตายเลยครับแต่ก็พยายามดีฮะแต่ก็พยายามแล้วครับโอ้โหแต่ฤทธิชัยนี่โอ้โหแม่นี่ต้องชมเทรนเนอร์เลยครับขอชมเทรนเนอร์เลยครับเอาอีกเสียศูนย์ไปอีกปิดเลยครับอย่างนี้ปิดแล้วครับปิดบัญชีเลยครับเสียงตีเชียร์เชอรี่แต่ว่าแม่ไม่ทันซะแล้วครับหมดยกซะก่อนมันมีลูกชัดเจนครับฤทธิชัยได้ไปเยอะกว่าครับจังหวะดีกว่าอย่างนี้ก็ชนะไปแบบไร้ปัญหาเลยครับครับ